อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่และโรงพยาบาลน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกรุณานำบัตรประชาชนแสดงเพื่อขอรับเข้าบริการตามเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลแจ้งไว้ส่วนพื้นที่อำเภออื่นๆท่านสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข call center ของหน่วยงานนั้นๆวันที่9มกราคม2565พระปัญญาวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงธรรมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยพระนักพัฒนาที่เสียสละและร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดตามหลักบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนราชการนำพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำบ้านดินและปลูกเห็ด7ชั่วโคตรณศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาณวัดป่าสีแสงธรรมบ้านดงดิบหมู่ที่5ตำบลห้วยยางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีวันที่10มกราคม2565เวลา 13:30 นาทีณศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีพระพิพัฒน์วชิโรภาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อและที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการแบบตรวจรับครุพันธ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลวันที่10มกราคม2565นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสีไข่พร้อมคณะผู้ช่วยบริหารเทศบาลตำบลเมืองสีไข่มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้กองคลังเทศบาลตำบลเมืองสีไข่ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีป้ายภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองสีไข่เพื่อประกอบการแจ้งประเมินและจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี2565อุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้นจากคัตเตอร์ในร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2564กระจายไป23อำเภอและคัตเตอร์อื่นๆจึงขอความร่วมมือทุกคนให้ดูแลตนเองปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคประกาศจากอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งวันเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคม2565โดยเปิดให้บริการในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามารถ Walk-in เข้ารับการบริการได้ตามสถานที่ในประกาศกรุณานำบัตรประชาชนมายื่นแสดงเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันอาทิตย์ที่9มกราคม2565ตามนโยบายของนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้การอำนวยการของนายชินวัตรทองปรีชานายอำเภอม่วง30สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการตามดังนี้ 1. ติดตามเคสคัตเตอร์ที่มีการระบาดที่ร้านเอกมัย 2. เปิดโรงพยาบาลสนามณศูนย์การคณะสงฆ์ภาค10เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวน150เตียง 3. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยกลุ่มเป้าหมายจากประชากรอยู่จริงจำนวน 49,185 รายนายสัญลักษณ์ปัญญวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าต
ามที่สื่อออนไลน์บางแห่งยังมีการแชร์ข่าวประกาศบริษัทขนส่งจำกัดหยุดวิ่งรถทุกเส้นทางทั่วประเทศเริ่มพรุ่งนี้บริษัทขนส่งจำกัดขอความร่วมมือหยุดแชร์ข่าวดังกล่าวเนื่องจากสร้างความสับสนและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการวันที่10มกราคม2565นายสมชัยบุรณะนายอำเภอวารินชำราบพร้อมด้วยนางอรุณรัตน์นันทบุรมปลัดอำเภอนายกเทศมนตรีตำบลเมืองสีไข่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อสม.ในพื้นที่ออกเยี่ยมผู้เสี่ยงสูงHR ที่กักตัวตำบลเมืองสีไข่และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนของกระทรวงแรงงานว่าสำนักงานประกันสังคมได้ประชุมร่วมกับผู้แทนและบุคลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมจำนวนกว่า50แห่งแล้วเพื่อเตรียมพร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33และ39ที่ติดโควิดให้ได้รับการดูแลและรักษาฟรีได้ทันที